จะสำเร็จหลักสูตรยุวกาชาติก็เมื่อเราได้อยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา3วัน2คืนนะคะครูก็ได้เลือกให้นักเรียนมาพักอยู่ที่นี่นะคะคือกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่นี่จนกว่าจะครบวันเที่ยงวันของวันที่13เราถึงจะกลับมาอยู่ในสภาพครูกับลูกศิษย์บ้างก็ขอร้องขอนะคะระวังความปลอดภัยของตัวเองเพราะฉะนั้นเชื่อฟังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสียงของเราเสียงของเรา